ช่วงนี้ติดตามย่อโลกเศรษฐกิจนะคะเราจะพาไปดูผลต่อเนื่องจากการที่โรงกลั่นน้ำมันในซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะแล้วก็ทำให้สถานการณ์น้ำมันทั่วโลกผันผวนแต่ว่าล่าสุดเองค่ะทางบริษัทยืนยันแล้วว่าจะกลับมามีกำลังการผลิตได้ตามปกติอีกครั้งภายในเดือนนี้แน่นอนซึ่งนั้นก็สร้างความมั่นใจให้กับสถานการณ์นะคะทั้งเรื่องของปริมาณน้ำมันแล้วก็กำลังการผลิตรวมไปถึงราคาน้ำมันได้มากยิ่งขึ้นค่ะเราไปติดตามเรื่องนี้ทั้งหมดนะคะกับคุณอังคณางกันค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะราคาน้ำมันในประเทศก็จะมีการปรับลดลงด้วยนะคะ40สตางค์นี่เป็นผลพวงจากการที่ซาอุดิอาระเบียสามารถที่จะฟื้นกำลังการผลิตได้เร็วนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือช่วงเวลาของย่อโลกเศรษฐกิจนะคะเราพบกันในทุกช่วงข่าวของ TNN ช่อง16กับดิฉันอังคณางใหม่มงคลนะคะในช่วงย่อโลกดึกวันนี้เราไปดูสถานการณ์ราคาน้ำมันกันก่อน14กันยายนเหตุการณ์ที่โรงกลั่นน้ำมันในซาอุดิอาระเบียโดนโดรนโจมตีนะคะแล้วก็สร้างความเสียหายต่อกำลังการผลิตน้ำมันอย่างมากเลยทีเดียวล่าสุดเนี่ยสามารถที่จะกลับมาซ่อมแซมได้เรียกว่าเกือบจะปกติแล้วนะคะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจากที่ทะยานขึ้นก็ปรับตัวลดลงไปทันทีค่ะแล้วก็มีผลทำให้พรุ่งนี้ราคาขายปลีกในบ้านเราก็จะมีการปรับลดลงไปด้วยนะคะโดยมีการอ้างแหล่งข่าว3รายนะจากสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าตอนนี้บริษัทซาอุดิอารามโก้ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจน้ำมันของซาอุดิอาระเบียสามารถฟื้นกำลังการผลิตน้ำมันกลับมาสู่ภาวะปกติได้แล้วโดยสามารถกลับมาผลิตได้ที่ระดับ 11.3 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะหรือว่าสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่คาดการไว้ประมาณ1สัปดาห์จากเดิมที่คาดว่าจะฟื้นฟูการผลิตสำเร็จประมาณปลายเดือนนี้ค่ะโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่2แห่งของซาอุดิอาระเบียนะคะหรือว่าซาอุดิอารามโก้ถือว่าถูกโจมตีเสียหายอย่างหนักเลยตั้งแต่วันที่14กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยซาอุดิอาระเบียก็ถูกกระทบนะคะกำลังการผลิตนี่หายไปครึ่งนึงเหลือประมาณ 5.7 ล้านบาร์เรลต่อวันเท่านั้นนะคะสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ความกังวลว่าปริมาณซัพพลายน้ำมันไปทั่วโลกเนี่ยจะส่งผลกระทบหรือไม่นะคะแต่อย่างที่บอกพอซ่อมเสร็จแล้วก็ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลงค่ะ WTI ลงไป 1.4% ไปอยู่ที่ 56.49 เซนต์สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ลงไป1.03% นะคะWTI ก็ลงไป 1.4% คือลงไปเปอร์เซ็นต์กว่าๆค่ะเมื่อคืนนี้นะคะนี่เป็นราคาของเมื่อคืนที่ผ่านมาและนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอีกหนึ่งอย่างที่กดให้ราคาน้ำมันลดลงก็คือปริมาณน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐประกาศออกมาปรากฏว่าเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาร์เรลสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าจะลดลง 2.5 แสนบาร์เรลนะฮะนี่แหละค่ะก็เลยเป็นผลทำให้พรุ่งนี้ราคาขายในบ้านเราลดลง40สตางค์ยกเว้น E85 ที่ลงเพียงแค่20สตางค์เท่านั้นนะคะจากเรื่องของสถานการณ์ในซาอุดิอาระเบียนะคะเราไปดูเรื่องของ WeWork ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพในสหรัฐอเมริกาค่ะเขาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Co-working Space ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยประธาน Fed นะคะสาขาบอสตันเคยออกมาให้สัมภาษณ์เป็นห่วงว่า Co-working Space เนี่ยจะไปกระทบกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐเพราะมีลักษณะของการไปเช่าที่ดินระยะยาวมาแล้วก็มาปล่อยสั้นๆนะคะคือแต่ล่าสุดหลายคนก็โฟกัสไปที่บริษัทนี้WeWork เพราะว่าโมเดลธุรกิจเขาเนี่ยเป็นเหมือนที่ประธานเฟดสาขาบอสตันพูดเลยนะคือล่าสุดเนี่ยตอนนี้ WeWork เขาก็มีการเปลี่ยน CEO แล้วปรับโครงสร้างธุรกิจเพราะว่าตัวบริษัทเองเนี่ยกำลังมีปัญหาหลายเรื่องเลยนะคะคนที่ก่อตั้งเนี่ยก็คือนายอดัมนูแมนค่ะเป็นผู้ร่วมนะคะเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง WeWork เขาประกาศลาออกจากตำแหน่ง CEO ของบริษัทแต่ว่าหันไปรับตำแหน่งกรรมการซึ่งก็ไม่มีอำนาจในการบริหารนะคะถือเป็นการยุติศึกระหว่างผู้บริหารกับนักลงทุนค่ะทำให้อนาคตของสตาร์ทอัพโคเวิร์กิ้งสเปซชื่อดังระดับยูนิคอร์นรายนี้สุ่มเสี่ยงไปด้วยเขาบอกว่า WeWork นะอยู่ในช่วงที่พยายามปรับปรุงบรรษัทพิบาลขนาดใหญ่นะแล้วก็ลดอำนาจของ CEO เนื่องจากว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะของ WeWork มีหลายระดับแล้วก็ให้สิทธิ์ออกเสียงกับนูแมนมากถึง20เสียงต่อหุ้นเมื่อเทียบกับผู้ถือหุ้นระดับธรรมดาที่มีสิทธิ์ออกเสียงเพียง10เสียงเท่านั้นปัญหานี้ก็เป็นสัญญาณเตือนของนักลงทุนที่มีต่อบรรดาสตาร์ทอัพนะคะว่าเขาต้องการลงทุน
แล้วก็เห็นบริษัทใช้เงินทุนอย่างรับผิดชอบมีแผนในการสร้างรายได้ที่ชัดเจนมากขึ้นโมเดลของ WeWork นะคะมีลักษณะอย่างที่บอกไปคือเช่าพื้นที่คือเช่าที่ดินระยะยาวแล้วมาแบ่งปล่อยเช่าระยะสั้นไม่สามารถทำรายได้ได้อย่างยั่งยืนนะคะเพราะว่าเวลาเศรษฐกิจไม่ดีนะคนก็ไม่เช่านะก็ไม่มีรายได้ไปคืนกับเจ้าของที่ดินนะคะแล้ว WeWork เนี่ยมีรายงานด้วยว่าใช้เงินไปกับการควบรวมกิจการซึ่งนักลงทุนเห็นว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักเลยนะทำ co-working space แต่ไปซื้อสตาร์ทอัพสร้างคลื่นเทียมสำหรับเล่นเซิร์ฟในร่มมูลค่าถึง13ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและยังมีข้อมูลอีกว่าวัฒนธรรมในองค์กรเนี่ยมักจะใช้เงินไปกับการจัดปาร์ตี้แล้วก็เสิร์ฟเบียร์ในที่ทำงานด้วยแหมแบบนี้ก็เลยมีกระแสกดดัน CEO สุดท้ายลาออกไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม Wall Street Journal รายงานว่า WeWork เนี่ยไม่สามารถที่จะออกหุ้นเสนอขายครั้งแรกหรือว่า IPO ภายในปีนี้นะคะโดยอาร์ตีมิสซันแล้วก็เซบาสเตียนกันนิงแฮม2 CEO ร่วมคนใหม่ของ WeWork ตอนนี้เขากำลังพิจารณาสร้างองค์กรเพื่อลดต้นทุนก่อนที่จะ IPO 2 CEO คนใหม่เตรียมจะปลดพนักงานนะหลายพันอัตราเลยส่วน Financial Times รายงานว่า SoftBank Group จากญี่ปุ่นนี่แหละเป็นคนที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่ใน WeWork นะคะเตรียมเพิ่มทุนให้กับ WeWork อีก 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างที่ WeWork กำลังพิจารณาขอเงินกู้จากธนาคารอีกประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะไปดูเศรษฐกิจในบ้านเรากันบ้างนอกเหนือจากภาครัฐจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอัดเงินลงทุนนะคะมีมาตรการต่างๆออกมาแล้วเนี่ยในส่วนของรัฐวิสาหกิจก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการลงทุนด้วยเหมือนกันล่าสุดกระทรวงการคลังบอกว่าต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้ได้ตามเป้าหมายนะคะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอุตมะสาวนายนหลังจากไปตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.ก็มีการบอกออกมาว่าหน้าที่หลักก็คือกำกับดูแลแล้วก็สนับสนุนรัฐวิสาหกิจให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีสามารถแข่งขันได้เพื่อเป็นเครื่องมือของรัฐในการไปพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนะคะสคร.เนี่ยดูแลรัฐวิสาหกิจ56แห่งด้วยกันมีมูลค่าทรัพย์สินรวมกันมหาศาลมาก15ล้านล้านบาทดังนั้นการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจจึงสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมเน้นย้ำให้สคร.มีระบบการบริหารจัดการสอดคล้องกับรัฐวิสาหกิจนะคะลดขั้นตอนกระบวนการทำงานให้คล่องตัวมากขึ้นและที่สำคัญเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจช่วง3เดือนสุดท้ายก่อนหมดปีปฏิทิน62จากเป้าหมาย 360,000 ล้านบาทค่ะในเป้านี้จะถูกแบ่งเป็นงบของการลงทุนไม่น้อยกว่า 288,000 ล้านบาทนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คิดเป็น 80% ตอนนี้เบิกจ่ายไปแล้วประมาณ 47% หรือว่า 170,000 ล้านบาททางรัฐมนตรีคลังก็มั่นใจว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีนี้นะคะโดยรัฐวิสาหกิจที่มีแผนการลงทุนมากที่สุดในปีนี้ก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะส่วนเรื่องของการช่วยเหลือฟื้นฟูน้ำท่วมนะคะทางภาคธนาคารก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดเป็นคิวของธนาคารทหารไทยใครที่ต้องการจะพักชำระหนี้นะคะหรือว่าขอสินเชื่อเพิ่มเติมเขาก็มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะคะสำหรับทหารไทยโดยคุณปิติตันทเกษมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMB หรือว่าธนาคารทหารไทยค่ะบอกว่าได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยประกาศพักชำระหนี้นานสูงสุด3เดือนสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยของธนาคารทั้งลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยลูกค้าบัตรเครดิตลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลโดยเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารพร้อมสนับสนุนวงเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนนะคะ TMB ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้วยที่ประสบน้ำท่วมในอุบลยโสธร101แล้วก็ศรีสะเกษโดยลูกค้าที่มีวงเงินกู้ระยะยาวก็สามารถยื่นขอพักชำระเงินต้นนะคะระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน6เดือนและขยายระยะเวลาการผ่อนออกไปได้อีก6เดือนในส่วนของลูกค้าที่มีวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือว่า OD จะได้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.5% นะคะจากสัญญาสินเชื่อปัจจุบันเป็นระยะเวลา3เดือนนอกจากนี้ TMB ก็ยังสนับสนุนวงเงินสินเชื่อระยะยาวเพิ่มในการฟื้นฟูกิจการหรือว่าลงทุนทดแทนสินทรัพย์ที่เสียหายพร้อมซ่อมแซมความเสียหายของกิจการเพื่อให้ธุรกิจสามารถฟื้นได้เร็วค่ะและก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงด้วยวงเงินสูงสุดไม่เกิน3ล้านบาทให้ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด3ปีรวมระยะเวลาการพักชำระเงินต้นอีก6เดือนนะคะใครที่ต้องการจะใช้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับการช่วยเหลือน้ำท่วมติดต่อไปได้ที่ TMB หรือว่าธนาคารฐานไทยทุกสาขานะคะและทั้งหมดนี้ก็คือช่วงเวลาของย่อโลกเศรษฐกิจในช่วงนี้กลับไปที่คุณสุตากันต่อเลยค่ะ